สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเว็บนะครับใช่ครับมันเป็นเว็บวาดรูปสุดมหัศจรรย์ครับ นั่นก็คือนี่ครับแบบนี้สมมติว่าเราวาดเส้นแบบแบบนี้ไปแล้วมันจะกลายเป็นภาพในชีวิตจริงนะครับซึ่งที่เว็บที่เรามาในวันนี้นะครับมันเป็นเดโมครับซึ่งมันสามารถวาดแมววาดรองเท้าแล้วก็วาดกระเป๋าได้3อย่างเท่านั้นนะครับก็ขั้นตอนวิธีการเข้าเว็บก็พิมพ์ Pickle Pic นะครับแล้วก็เข้ามาเลยอันแรกลิงก์แรกครับผมโอเคมาเริ่มความสนุกกันเลยดีกว่านะครับมันจะมีรูปแมวอยู่มากมายนะครับนี่นะครับวาดออกมายังไงก็เป็นแมวนะครับขอเคลียร์ก่อนนะครับสมมุตินะครับว่าผมจะวาดแมวนะฮะใช่เราต้องวาดแมวเราวาดแมวนะนี่ครับนี่แมวต้องตัวกลมๆครับแมวตรงไหนเนี่ยมีตรงนี้ครับมีตาครับแมวต้องมีตามีตาแมวต้องมีปากครับ เขาให้เราวาดรูปแมวครับเราก็วาดรูปแมวไปนะแมวต้องมีหางครับตัวนี้หางสวยหน่อยนี่มีขีดมีขาสี่ขาครับเพราะเขาเป็นแมวนี่แมวนะโอเคแล้วเรากดโปรเซสครับสิ่งที่ได้ครับมันจะเป็นสิ่งที่โคตรมหัศจรรย์ครับโอ้โหมันตัวอะไรเนี่ยเอาใหม่ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับเราวาดแมวแล้วมันไม่ได้แมวนะครับคราวนี้นะครับเราก็อย่าไปวาดแมวนะครับผมจะวาดมนุษย์ต่างดาวครับมนุษย์ต่างดาวนี่ครับผมมนุษย์ต่างดาวจะต้องมีตากลมๆนะครับนี่ตากลมๆวาดยากจังเลยวาดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักวันมันก็เสร็จนะตากลมๆครับนี่วาดมนุษย์ต่างดาวเว็บนี้มันมหัศจรรย์มากเลยนะครับคือเราวาดเส้นแบบง่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วมันจะกลายเป็นภาพแบบจริงโอ้โหสุดยอดนี่ครับจมูกวาดไปมนุษย์ต่างดาวต้องเป็นมิตรครับยิ้มยิ้มเติมคอให้เขาหน่อยเติมคอเติมตัวครับนี่มาดูครับมนุษย์ต่างดาวที่ฟิวชั่นกับแมวมันจะเป็นยังไงครับกดโปรเซสไปอินพุตเอาพุตจะออกมาเป็นยังไงครับ Two hours later ทำไมรู้สึกว่ารอนานนะสงสัยเขาประมวลผลมนุษย์ต่างดาวเราไม่ได้โอ้รอครับรอตอนนี้รออย่างเดียว Three weeks laterมาแล้วครับผมมนุษย์ต่างดาวครับฟิวชั่นกับเอาพุทแมวก็ได้เป็นรูปอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวขอเซฟไว้เป็นที่ระลึกก่อนโอ้ยสุดยอดเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับแม่ใช่ได้หลังจากที่เรารอการโปรเซสมาเกือบ 3-5 นาทีนะแบบนานมากเลยครับผมคิดว่าคงไม่มีใครวาดแบบผมหรอกเขาให้วาดแมวไปวาดมนุษย์ต่างดาวไปเล่นอันต่อไปครับรองเท้าครับเขามีแบบให้เราเลือกมากมายนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นรองเท้า101รองเท้า02ทำไมเราตั้งชื่อรองเท้าอย่างเงี้ยโอเคก็จะมีแบบรองเท้าอยู่มากมายครับเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเราวาดแบบนี้เราจะได้รองเท้าแบบนี้ครับเนี่ยสวยดีนะเดี๋ยวคุณเจอความคิดสร้างสรรค์ผมนะเดี๋ยวแบบสุดยอดไปเลยเดี๋ยวขั้นแรกครับเดี๋ยวผมขอวาดรองเท้าแบบธรรมดาก่อนเราจะวาดรองเท้าบูทนะครับรองเท้าบูทแบบธรรมดาก่อนแบบธรรมดารองเท้าบูทแบบเขาเรียก แบบมีสายแบบมีเชือกนะครับผูกขึ้นมาถึงข้างบนครับมีเชือกมาดูกัน
ว่ารองเท้าของเรามันจะออกมาเป็นยังไงฮะโปรเซสไปรอโปรเซสอีกแล้วนะครับเหมือนเน็ตเราไม่ดีหรือเปล่านะว้าวออกมาเหมือนอะไรเหมือนลูกโป่งนะครับโอเคครับผลออกมามันเป็นอย่างนี้นะมันถือว่ายังไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับระดับผมนะครับ HTZ Studio นะครับมันต้องมีอะไรที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ครับมาครับผมจัดไปกดเคลียร์ไปครับคุณเคยเห็นรองเท้าแตะแบบส้นสูงไหมครับนี่รองเท้าแตะแบบส้นสูงครับเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยรองเท้าแตะนะฮะชื้ออันนี้คือจะเป็นส่วนของรองเท้านะครับเดี๋ยววาดเส้นกันจะได้ดูมีมิตินะฮะวาดไปโอเคครับแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นจุดศูนย์กลางครับรองเท้าแตะแบบหูหนีบครับผมมาจะต้องมีตรงนี้นะตรงนี้ลากหาตรงนี้ครับ1อันแล้วก็ตรงนี้ครับไว้สำหรับหนีบนี่ใส่ไปจัดไปครับผมเว็บนี้เป็นเว็บที่ดีครับเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ครับถ้าเกิดมันแบบส้นมันต้องสูงจริงๆครับนี่แบบนี้เลยรองเท้าแตะส้นสูงครับเสร็จละมาดูกันโปรเซสมันรูปอะไรเนี่ยมันไม่ใช่รองเท้านะเอ้ยแต่อันนี้ได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่นี่ตรงนี้ครับเห็นเป็นสายของรองเท้าเรานะครับส่วนตรงนี้เละเทะครับผมการลงสีนี่ไม่ได้เลยนะครับโอเคไปที่รูปต่อไปครับเป็นรูปกระเป๋าครับมีแบบกระเป๋าให้เราเลือกมากมายนะครับโอ้โหวาดสวยนะนะโอเคครับกดเคลียร์ไปครับขั้นแรกครับขั้นตอนแรกสุดเราต้องวาดกระเป๋าตามที่เขามีแบบมาให้ก่อนนะครับแล้วเราวาดไงต่อกระเป๋าต้องมีช่องเปิดนะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นสายเปิดแล้วกันไว้เปิดกระเป๋าตรงนี้คือที่ล็อกนะที่ล็อกโอเคนี่คือกระเป๋ามันเหมือนตัวสี่เหลี่ยมที่มีตาแล้วมันยิ้มYes เราวาดอะไรของเราเนี่ยโอ้ยสวยรูปนี้ถือว่าสวยครับเป็นกระเป๋าสายลุงนะที่มีหูปิดตรงนี้ครับแล้วก็มีที่ล็อกตรงนี้ความคิดสร้างสรรค์เริ่มมาแล้วครับไปครับผมเราวาดดีๆไปหนึ่งรูปครับเราจะต้องวาดแบบความคิดสร้างสรรค์ของเราอีกหนึ่งรูปนะครับคุณเคยเห็นถุงขยะไหมครับถุงขยะถุงขยะจะวาดไงนะแบบนี้ป่ะเราจะมีการมัดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มันจะแบบนี่ครับผมถุงขยะเฮ้ยสุดยอดไปเลยความคิดสร้างสรรค์ตอนนี้นะฮะ เราจะเขียนคำว่าถุงขยะไปนะไม่รู้จะเขียนได้หรือเปล่านะชึบถุงขยะครับจัดไปชึบกดโปรเซสครับรอครับผมว่าความคิดสร้างสรรค์ของเราคราวนี้มันจะต้องออกมาแบบโคตรจะดีนะครับฝากไว้นะครับเว็บนี้สุดยอดจริงๆผมรู้สึกว่ามันรอนานนะรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์ของเราในรอบนี้นะครับจะทำให้เซิร์ฟเวอร์เขาเออร์เลอร์ไม่เป็นไรครับเราต้องไปต่อครับรู้สึกว่าเพราะว่าเราทำแบบความคิดสร้างสรรค์สูงเกินไปไงคนอื่นเขาวาดกระเป๋าธรรมดาครับเราไปวาดถุงขยะครับไปมันต้องมีสักวันครับที่แบบมันสามารถโปรเซสออกมาได้นะรอไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันโปรเซสเลยแล้วกันผมคิดว่าน่าจะนานนะพอๆกับมนุษย์ต่างดาวอันที่แล้วอ่ะเออจริงๆมนุษย์ต่างดาวของผมว่ามันจะโปรเซสได้ก็รอตั้ง5นาทีครับมันเออร์เลอร์ตั้งหลายครั้งโอเครอครับผม 2000 years later โอเคครับในที่สุดถุงขยะสุดมหัศจรรย์ของเราก็ได้โปรเซสออกมาแล้วนะครับดูสิครับมันจะมีรายละเอียดของคำว่าถุงนะครับส่วนคำว่าขยะขอไข่ยังอยู่นะครับส่วนยอยักษ์กับเขาเรียกอะไรนะสระอะนะครับเริ่มหายไปนะครับโอเคอยู่นะถือว่าเป็นผลงานศิลปะนะครับพอดูรวมๆแล้วมันเหมือนขวดนะ
ไอ้ตรงปากมันอะตรงปากขวดตรงนั้นอะเหมือนปากขวดครับแล้วก็ข้างๆมันก็เป็นขวดเออรู้สึกมีความคิดทางด้านศิลปะสูงนะถือว่าใช้ได้อยู่นะในการโปรเซสออกมาในครั้งนี้นะครับได้ถุงขยะออกมาก็เป็นถุงขยะครับเดี๋ยวผมขอกดเซฟซะหน่อยนะโอเคสุดยอดไปเลยสำหรับผลงานศิลปะชิ้นนี้โอเคนะครับก็สำหรับเว็บนี้นะครับเว็บพิกทูพิกนะครับก็เป็นเว็บที่ดีนะดูอย่างเช่นรูปนี้ครับผมวาดมนุษย์ต่างดาวครับออกมาก็สุดยอดไปเลยครับเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ฟิวชั่นกับแมวนะฮะถือว่าเป็นเว็บที่สามารถฝึกความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ขั้นสูงสุดเลยนะครับผมตั้งชื่อให้เลยว่าเป็นเว็บวาดรูปสุดมหัศจรรย์ครับผมแน่ชื่อคลิปเลยเดี๋ยวตั้งชื่อคลิปชื่อนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองมาเล่นกันได้นะครับสำหรับเว็บพิกคูพิกนะครับโอเคครับผมก็สำหรับครั้งหน้านะครับถ้าเกิดผมเจอเว็บไหนเจ๋งๆหรือว่าเว็บไหนที่สนุกนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบายจ้า